ครับพี่น้องครับได้มวลเนาะมวลเสื้อพี่น้องสัญญากับพอเงินจากพี่จากน้องให้ทีมงานระเบียบวัฒนศิลป์มาตอบสนองพี่น้องอีกเจอหนึ่งนั่นแหละคุณแม่คุณเดชนะครับหมอลำขอนแก่น
ที่ยืนยัดรับใส่พี่น้องย่านั่งแต่ละครั้งเนี่ย50ปี60ปีครับย้อนแรงเชื่อในใจแรงศรัทธาที่พี่น้องมอบให้ฉะนั้นบุญคุณพี่น้องมากมายเหลือล้นครับสิ่งที่ท่านว่าจะเห็นได้คือสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาฝากไว้ต่อพี่น้องแล้วก็ทีมงานจะได้มีโอกาสมาอีกหลายเชื้ออยู่กันแม่สำหรับงานมื้อนี้แล้วนะครับมื้ออื่นพี่น้องนะครับเพราะรู้ว่าวันหยุดบ่นะครับครับมื้อวันหยุดครับมื้อวันหยุดวันหยุดเป็นวันสำคัญครับวันสำคัญชาติครับมีคนบ่หยุดบ่มีคนบ่หยุดในของกะมีบ่ครับมื้ออื่นมื้ออื่นวันหยุดนะหยุดแต่ว่าวันครอบครัวมื้ออื่นที่ใส่ครับพ่อหน้ามื้ออื่นก็ไปม่วนสนุกสนานน้ำกันครับอยู่พัทยาสาย3ครับพี่น้องเด้อพัทยาสาย3โอ้ยมาบอกเพิ่นไปต้องมองเสียงนั่นแท้เอ้ามามองฟี่กับพี่พี่น้องวันนี้กับพี่วันที่7ครับลิ้นซอดแจ้งบ่ไก่พี่ไก่น้องครับไปสนุกสนานฟังลั่นหมอลั่นซอดแจ้งน้ำกันครับแม่นครับอันนี้ได้พี่น้องได้เฮ็ดบุญเฮ็ดทานน้ำกันพร้อมครับผมถ้าก้อนสิบวนก้อนสิญาณขอฝากแน่ก็แล้วกันเมื่ออื่นเป็นวันสำคัญวันพ่อแห่งชาติครับถึงพ่อเฮาสิบ่อยู่ครับเฮาแม่ทุกคนขอให้สร้างความดีทําความดีเพื่อพ่อตลอดไปครับท่านดีคนนี้ครับอยู่แล้วคนไทยเพิ่นถามฟังอยู่บ่วันที่7อยู่ไสก่อโหเล่นบ่ไกลบ่ไกลครับขึ้นไปทางขึ้นไปทางบางปะอินจักน้อยครับบางปะอินนั้นก็เป็นนวนครเป็นบ่ครับอุ้ยบ่ไกลปานนั้นโหอยู่ไสครับวันที่7เล่นอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเอาขอเสียงคนอุบลนี่แล้วพี่น้องอุบลครับต้องไปแสดงว่าน่าล่องฟังพี่น้องขอเสียงพี่น้องชัยภูมินะครับนี่บ่แพ้ไปกันชัยภูมิก็หลายครับนี่ๆพี่น้องเจ้ามาเอ้าแต่พี่น้องสนุกI'm not afraid to die.
ครับยกแล้วครับขอบคุณหลายครับผมขอบคุณฟังผู้เฒ่ารอบหอสอบเพลงกันดีหลังเนื้อแต่งเป็นล้มเราได้ยังพ่อกันไม่ก็แล้วกันขอบคุณกำลังแรงใจนะครับขอบคุณน้ำใจเมตรีพี่น้องมีให้กับทีมงานระเบียบวรรณศิลป์พี่น้องสะเบิ้งหลายครั้งหลายค่าคุณพี่เก่าๆฟังพี่เก่าๆนะครับพี่น้องก็ยังให้ความมากว่าเมตตากับทีมงานระเบียบวรรณศิลป์คือเก่าที่ได้ขอฝากศิลปินทุกๆชีวิตของระเบียบวรรณศิลป์ไว้เป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่พี่น้องตามระเบียบวรรณศิลป์คือผู้สืบสานวัฒนธรรมดานร่ำเรืองต่อก่อนเอาไว้พี่น้องคือผู้มีพระคุณคือผู้สำคัญสำหรับอาชีพศิลปะการแสดงไม่ว่าพี่น้องคือผู้ส่งเสริมศิลปะการแสดงถ้าการศิลปะแขนงนี้ขาดพี่ขาดน้องนะครับก็คงสิยืนดัดลำไส้ยืนดัดต่อยู่บนโลกแห่งนี้บ่ได้แม่นครับเพราะว่าหมอรับคือหนึ่งเดียวในโลกครับฉะนั้นบ่ว่าสิเป็นคณะใดไปคณะใดมาก็หวังว่าพี่น้องคงสิมาให้แรงชีพแรงใจกับผู้ที่สืบสานวัฒนธรรมหมอรำเอาไว้นะครับขอนายตามจังหวัดนะครับงานฟรีแต่คนขึ้นหลายเถอะงานฟรีเป็นหัวคำเลยที่ไหนน้อยมือปฐมมาเนี่ยเขาจะได้ขยายสังกสีเพราะว่าต้องพอใจหนึ่งวันเสาร์สองเป็นวันเงินเดือนออกครับแมนมาสำเนียงชื่อว่าเป็นบุญคุณของระเบียบวัฒนศิลป์เพราะว่าเขาไม่ได้ขาดฟังอย่างหลายเพราะว่าเป็นวันธรรมดาแมนครับต้องมือเป็นวัดโยดโยนครับครับฉะนั้นพี่น้องเรือตรวจมอล่างบัดพี่น้องออกไปพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรออกไปอีกเช่นเดียวกันอาจจะได้กลับเป็นผู้มีบุญคุณกับทีมงานและกับมารับประทานคือเราฉะนั้นขอบคุณอย่างสูงยิ่งโดยเฉพาะเจ้าของสถานที่แห่งนี้ที่เอื้อเฟื้อและอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างแม่นครับโดยเฉพาะผู้นำผ้ามาเมื่อนี้นะครับครับมีเคปโปรโมชั่นพร้อมด้วยสปอนเซอร์หลักครับดีแท็กเทอร์โบครับเปิดประสบการณ์ใหม่ไหลลื่นทันใจใหญ่กว่าล้ำกว่าลื่นกว่าต้องดีแท็กเทอร์โบบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มตราช้างพร้อมกับบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดผู้ผลิตเนสกาแฟเบรนด์เอ็นบลูอร่อยกลมกล่อมหอมเกินห้ามใจเครื่องดื่มชงร้อนตรามีอิ่มดีทั้งดีทั้งอร่อยครับครับสำหรับพระเอกเขาสองคนนี้แต่ขอรับใส่พี่น้องพี่แค่นี้พ่อกันชมเลยครับพ่อกันไม่ชมรับเรื่องทอก่อนก็แล้วกันขึ้นเลยล่ะเอาพ่อกันไม่ชมกิบหันเวทีคือรับจังหวะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับที่นับถือผู้ชมท่านผู้มีเกียรติก็จับฤดูกาลที่ผ่านมาแฟนๆยังคงจำได้เรื่องราวของละครเพลงสุดลำแนงซึ่งเป็นเรื่องราวความรักระหว่างผาแดงนางไอ่และท้าวพังคีจากภาคที่แล้วพี่น้องครับท้าวพังคีแปลงกายว่าเป็นกระหอกดอนแต่สุดท้ายถึงได้พ่านขาตายแม้ว่าตัวจะตายจิตวิญญาณและความรักที่มีต่อนางไอ่เสมอไม่เคยตายไปจากใจของพังคีจึงได้เกิดเป็นซิงเกิลเพลงนี้ขึ้นมาครับห้างไก่ย่องวันนี้ระเบียบวรรณศิลป์ถ่ายทอดออกเป็นรูปแบบของโอเปร่าอีสานมอบหน้าที่กับพระเอกนางที่6นกพงศกร